ถ้าเรานั้นแต่ทะเลสาบที่เป็นทางเข้าออกสู่เมืองบาดาลมาหยดลงบนหน้าผากก็ไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นลัคกี้เฟรมเราตั้งจิตอธิษฐานถึงใครคุณจะสามารถอ่านใจคนคนนั้นได้ครับเรียกตาได้ครับที่หมู่บ้านพนมนาคาเนี่ยอยู่มานานเป็นพันปีแล้วทะเลสาบตรงนี้ก็อยู่มานานด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะครับทะเลสาบพนมนาคาเป็นทางเข้าออกสู่เมืองบาดาลมานานแล้วงั้นก็แปลว่าถ้าฉันดำลงไปที่ใต้ทะเลสาบฉันก็จะเข้าสู่เมืองบาดาลได้เหรอคะโลกมนุษย์กับโลกบาดาลอยู่คนละภพภูมิกันคนปกติไม่สามารถเข้าไปได้ครับแล้วฉันจะรู้ได้ไงคะว่าคุณพูดจริงมันก็เหมือนทะเลสาบทั่วไปทะเลสาบพนมนาคามีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งพิเศษยังไงคะถ้าเรานั้นจะทะเลสาบที่เป็นทางเข้าออกสู่เมืองบาดาลมาหยดลงบนหน้าผากเราตั้งจิตอธิษฐานถึงใครคุณจะสามารถอ่านใจคนคนนั้นได้ครับอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยค่ะไม่เชื่อก็ลองดูสิครับอ่านใจผมก็ได้ฉันต้องทำยังไงคะหลับตาแล้วเงยหน้าขึ้นฉันไม่เห็นจะอ่านใจคุณได้เลยตั้งใจดีๆแล้วมองตาผมเอาใหม่นะแกล้งฉันใช่ไหมอ่ะคือน้ำในทะเลสาบไม่สามารถอ่านใจได้ใช่ไหมนี่คุณแกล้งฉันเหรอเนี่ยครับผมไม่คิดว่าคุณจะเชื่อแล้วลองทำมันจริงๆอ่ะผมหาวิธีแก้เบื่อให้คุณไงโกหกมันบาปนะคะมันอยู่ที่เจตนาครับผมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วอีกอย่างผมแค่อยากทำให้คุณยิ้มได้แต่ความจริงถ้าคุณอยากอ่านใจผมไม่เห็นต้องทำอะไรเลยผมบอกให้คุณฟังก็ได้นะอยากรู้ไหมผมคิดอะไรอยู่ไม่ค่ะแต่ผมอยากบอกนะครับมีอะไรคุณอีกนะรักเลยแม้นาน
นานไม่เคยจางใจนี้ยังคงเป็นของเธอไม่เคยมีวันห่างไกลรักเอ๋ยเมื่อรักแท้เกิดในใจไม่มีวันที่รักจะจากไปนานเท่าไรยังผูก